ำมาจากประเทศไทยเป็นพุทธรูปโลหะองค์ซ้ายขวาเนี่ยองค์ซ้ายขวาเป็นพุทธรูปปูนนะวัดนี้ลาวไม่มีพุทธรูปโลหะก็เลยขอจากฝั่งไทยมาไทยเลยจัดหาให้ได้ละนะเอามาถวายที่วัดดอนเพราะใช้มงคลวัดดอนดีมากเป็นวัดที่ใหญ่สุดในเกาะแห่งนี้ของลาวจะอยู่ได้เป็นพันปีองค์ซ้ายขวาเป็นปูนจะอยู่ได้ไม่นานนะประมาณ100-200ปีก็จะต้องออกThank you.